เปิดคำพูดแรกเป้ยปานวาดฝากถึงเมพิชนาธหลังโผล่วันเกิดไร้เงาเพื่อนอีก2คนเรียกได้ว่าหากย้อนกลับไปหลังจากปล่อยให้บรรดาชาวเน็ตทั้งหลายสงสัยอยู่เนิ่นนานว่าความสัมพันธ์ของแก๊งนางร้ายในตำนานอย่างหนิงปณิตาเป้ยปานวาดกระแตสุภักษรที่คนจับตามองว่าถึงคราวแตกคอกันแล้วหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้งานวันเกิดของสาวกระแตก็มีแค่สาวหนิงและสาวเมย์ที่ไปร่วมทำบุญด้วยกันเท่านั้นจนทางด้านเป้ยปานวาดก็ยอมปริปากพูดถึงประเด็นแตกคอเพื่อนรักว่าตนเป็นฝ่ายเลือกเดินออกมาจากแก๊งนางร้ายประมาณ1ปีแล้วทุกอย่างไม่เหมือนเดิมทำใจยากต้องสูญเสียเพื่อนที่รักมากแต่ตนเลือกเดินออกมาเพื่อความสบายใจทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการย้อนปมแตกหักของทั้ง3สาวเป้ยหนิงและกระแตที่วงในอย่างมดดำคชาภาเคยหลุดพูดถึงประเด็นนี้ในรายการดังในทำนองที่ว่าหนิงปณิตาด้วยความรักเพื่อนก็ไปช่วยจัดแจงเรื่องสามีเขาแต่พอเวลาเขาดีกันสุดท้ายก็กลายเป็นหมาหัวเน่าและหากไปส่องอินสตาแกรมของสาวหนิงปณิตาหลังจากที่สาวเป้ยได้ออกมาเปิดใจว่าสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าคิดบวกตอนเช้าเพิ่มพลังงานดีๆทางด้านสาวกระแตก็โพสต์รูปสวีทหวานกับสามีไร้การเคลื่อนไหวใดๆอย่างไรก็ดีเรื่องราวก็ผ่านมากว่าปีแล้วที่สาวเป้ยออกมาเปิดใจเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งก่อนหน้านี้สาวเมย์เองก็ได้มาเปิดใจเรื่องเพื่อนทั้ง3คนที่ทะเลาะกันโดยเธอบอกว่าตอนที่ทำเครื่องสำอางด้วยกันกับเพื่อนอีก3คนคือเป้ยปานวาดหนิงปณิตาและกระแตสุภักษรซึ่งตอนนั้นเพื่อนๆแฮปปี้และโอเคมากมาตอนนี้เพื่อนอาจมีงอนๆกันบ้างแต่เดี๋ยววันนึงเขาก็กลับมาคืนดีกันก็ยังเชื่ออย่างนั้นแต่ในระหว่างที่หนิงกับเป้ยกำลังงอนกันเราก็อยากให้เพื่อนกลับมาคุยกันชวนกลับมาขายของด้วยกันอีกรอบเลยชวนมาเช็คของเพื่อเตรียมผลิตของล็อตต่อไปแต่พอไปเช็คก็รู้ว่าฝ่ายบัญชีไม่ส่งยอดเงินมาสักทีทำไมถึงเคลียร์บัญชีให้เราไม่ได้สุดท้ายคนทำบัญชีคนนั้นก็ไปสารภาพพร้อมร้องห่มร้องไห้กับกระแตเขาบอกว่าเขาติดการพนันออนไลน์เขาบอกว่าเอาเงินไป1ล้านซึ่งทุกคนตกใจมากก่อนจะพบว่าเอาไปเกิน7ล้านเรียกได้ว่าสูญไปกว่า8ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีล่าสุดสาวเมย์พิชนาธที่เธอนั้นได้โผล่เซอร์ไพรส์เป้ยปานวาดกลางงานวันฉลองวันเกิดครบอายุ43ปีของสาวเป้ยโดยเมย์ได้โพสต์ภาพคู่กับเป้ยลง Instagram พร้อมระบุแคปชั่นว่าก็ว่าจะไม่มาก็ว่าจะแกล้งลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเพื่อนรักมีความสุขมากๆสวยอมตะแบบนี้ตลอดไปรักนะจ๊ะหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเป้ยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเซอร์ไพรส์สุดๆขอบคุณมากๆเลยนะทางด้านแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะลูกสาวขอให้มีความสุขมากๆนะน่ารักทั้งคู่เพื่อนรักกันจริงๆชอบคู่นี้น่ารักมากเป็นต้น